แบบนี้ใช่ไหมที่ต้องเรียกว่าตัวป่วนผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้เนี่ยพี่เตยกับพี่ปอยจะไปพี่จันพี่สอนพี่หมื่นหมอเจี๊ยบจะมาเรื่องมันจะวุ่นจะยุ่งหรือว่าจะเศร้านี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายในการสลับเวรรอบนี้ของเตยกับปอยนะครับพี่จันแสดงตัวกับน้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือเตยกับปอยครับกำลังต่อสู้กับชะตาชีวิตแบบว่าหนักมากๆผมคงไม่ต้องบรรยายนะครับดูคลิปเอาเลยครับเด็กเขาเนี่ยตอนนี้อยากอวดพี่จันมากเลยครับว่าเขาเนี่ยโตมากขนาดไหนแล้วเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วดูสรุปว่าก่อนเตยกับปอยจะไปเนี่ยเติมความสนุกและสุขสุดๆให้ตุลาแบบเต็มอิ่มกันเลยนะครับส่วนพี่จันนั่นน่ะเหรอนั่งปลื้มกับลูกชายของเขาสิครับเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยซนเก่งมากจังเสียงรถได้
พ่อสอนมาถึงแล้วพี่หมื่นมาถึงแล้วจำเสียงรถได้พอได้ยินเสียงรถเขาจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้จำได้แล้วสวัสดีค่ะจำได้ไหมไปดูมือก่อนจำได้ไหมจำได้ไหมหลังจากนั้นพี่สอนพี่หมื่นหมอเจี๊ยบของหนูก็เข้ามาปรากฏตัวให้หนูดูครับเรามาดูภาพเหตุการณ์ที่ทุกคนรอคอยกันนะครับเด็กเขาเนี่ยจำได้แม้กระทั่งเสียงรถเลยนะครับพี่ๆเอาสิไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ใส่ถุงมือเมื่อกี้ทักทายพี่สอนเสร็จก็พุ่งมาหาหมอเจี๊ยบอีกหนึ่งคนดูลีลาการออดอ้อนของเขาสิครับอยู่เป็นนะนายตุลาโอ้เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยคนงานขอบคุณครับมันจะเข้าอีกแล้วพี่วันนี้หนูก็งงตัวเองอะครับพี่แอดครับทำไมเหรอครับตุลาก็ตอนเช้าเนี่ยหนูพ่นพิษใส่พี่เตยกับพี่ปอยไปหนักมากๆเลยพอมารอบนี้เนี่ยพี่สอนมาหนูก็เลยเกรงๆอะทำตัวไม่ค่อยจะถูกเลยอะครับพี่แอดครับหนูอยากทำอะไรหนูก็ทำเลยครับตุลาไม่มีใครบ่นหนูหรอกนะที่เขามาน่ะเขาคิดถึงหนูกันทั้งนั้นแหละครับจริงเหรอครับพี่แอดจริงสิครับงั้นหนูเริ่มเลยนะดูดิพ่อสอนมาดูดิดีกันแล้วเหรอที่กับพี่ปลายแล้วเหรอไม่มีทาง ที่เช็ดขี้เช็ดเยื่อไปไม่มีผลเลยหมอผมยาวแล้วเป็นร้านตัดผมเลยฉันเป็นเต้านิ่งอีกแล้วลืมเต้นเท่งแล้วมั้งเนี่ยนี่ว่าจะโดนมัดตาสั่งไปซะแล้วตุลาเนี่ยยังไม่ได้เท่งๆเลยเนี่ยรอพี่สอนมาเท่งๆเตรียมชั่งน้ำหนักเสื้อถอดกลางวันเติมตัวบีเดี๋ยวจะถอดเติมก่อนขายยังไม่ได้15.9เสื้อถอดขายเลยลูกข้าวแล้วเหรอมันจะ15.5มันยังไม่ได้ตอนมึง15.5ยันค่ะพี่จันยันขาขาขึ้นมาขาขึ้นมาเติมมาขาแล้วลูกขาขึ้นมายืนเท่ใช่ไหมลาต้องภูมิใจนะพี่เดี๋ยวสิขาขึ้นมาไอ้ตัวอ้าวเติมอีกเยอะข้าวลูกมันจะขึ้นข้าวเขาต้องขาค้ำไว้ข้างนี้พี่จันไม่ลง5.5พี่สอนกับหมอเจี๊ยบเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติการชั่งน้ำหนักของน้องดูปรากฏว่าเลขที่ออกโอเคครับ15.2เป็นพาราเบล 115.2 กิโลกรัมแล้วนะครับเพิ่มไป4กิโลครับอีกครั้งนะครับน้ำหนักตุลาเพิ่มไปอีก4กิโลครับเต็มคาราเบลกันเลยนะครับรอบนี้ศึกหนักของพี่สอนแน่นอนเลยครับเอาละค่ะทำอะไรปรับพฤติกรรมกันใหม่เมื่อเปลี่ยนพี่เลี้ยงโอ้ยคือเขารู้ว่าอยู่กับพี่สอนเขาได้ห่มผ้าต้องปูฟางไงถ้าพี่จ่านดูดีถ้าไม่ปูผ้าบนฟางเขาก็ไม่ลงเนี่ยโอ้ยพี่ตอนเช็ดตัวพี่อยู่โพสเลยค่ะคือแบบว่าหลังจากนั้นโมเมนต์เก่าก็กลับมาก็คือตุลากลายเป็นเด็กอ่อนหวานผมเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าใช่ตุลาจริงหรือครับไม่น่าจะใช่เลยนะเนี่ยคลิปก่อนหน้านั้นนั่นมันลิงชัดๆ
นี่มันอีกตัวหนึ่งทำไมมันต่างกันขนาดนี้ผมงงครับปรับตัวแทบไม่ทันตุลาครับพี่แอดนะตั้งสติแทบไม่ทันนะครับยอดเยี่ยมนะคะตัวเล็กมันไปทางใต้รถที่จัดแล้วก็ฉีกขวาไปแล้วหนูไปนอนบนรถที่โบกนั่นเหี้ยนะพี่จันไม่ใช่ลูกแมวขึ้นไปนอนในคัสซีเหรอแน่นอนผมเนี่ยสงสัยว่าน้องเนี่ยคงจะคิดถึงพี่สอนหนักมากๆครับผมคงไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับขอจบคลิปนี้ด้วยเหตุการณ์ที่สุดแสนน่ารักของตุลากับพี่สอนเลยนะครับเด็กเขามีความทรงจำที่สวยงามอยู่ครับคอกสีชมพูก็กลับมาอีกครั้งกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น 115.2 กิโลมันไม่ได้ท่าสักทีไม่ได้องศาโอ้ยต้องนอนหนุนแขนป้าพ่อคุณตูดโด่งจันทร์ตูดจริงทำไมล่ะมันไส้หมกแล้วเห็นไหมจังหวะไส้ดูสายตาเขาดิโอ้ยให้เขาอุ้มพาดบ่าเลยไหมลูกบอกว่าหมอวิวไปไหนนะไปดูคอนเสิร์ตวันนี้เหรอใช่ครับไปดูคอนเสิร์ตมันแสบไปที่เดียวกันหนูสล็อตแมชชีนใช่ไหมใช่เขาไปดูนนขนนครับอ๋อนนขนนเขามีหลายคนอ่ะเขาเป็นขับนนขนนตอนเตยกับปอยแบ็คพิงค์ถ้าไม่ตูดโด่งเนี่ยนอนยังไงโอ้ยไม่นอนตูดโด่งเลยตรงนี้อยู่ไอ้เนี่ยแล้วโลกนี้ก็กลายเป็นสีชมพูทำตัวหน้าเอ็นดูพี่สอนต้องขยับเอาตัวออกจากขาเออนั่นแหละได้มุมแล้วคลิปนี้เอาเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับขอฝากแม่พี่ๆสนับสนุนกลุ่มด้วยนะครับเพียงแค่หวังว่าการทำงานของผู้พิทักษ์จะได้รับการดูแลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้เขาทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งพี่จั่นกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับขอรายงานอาการไก่ให้ฟังนิดนึงนะครับตอนนี้รอบาดแผลไก่ให้หายเป็นปกติอยู่นะครับหมอมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะรายงานอาการของไก่ให้ฟังนะครับเรียบร้อยเมื่อกี้มันนอนตะแคงเยอะไปเอาด้านนี้เจ็บลงอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เอานอนข้างค่ะวันนี้จะกินข้าวโพดซื้อข้าวเปลือกไหมเดี๋ยววันนี้พี่เอาไปซื้อข้าวเปลือกให้นะหลับนะลูกหลับนะลูกนะคะค่ะหางยาวขอปิดคลิปรอบดึกด้วยความอบอุ่นของตุลากับพี่สอนนะครับเอาให้เต็มอิ่มกันไปเลยนะครับสำหรับตุลาคืนนี้ฝันดีทุกคนครับสวัสดีครับตูดโด่งเลยอ่ะบอดี้พูดแล้วคะแนนนั้นก็บอดี้พูดมองหาเมื่อไหร่ได้ก่อนเบาๆนี่
รอยที่มาเลยนะรอยที่มาเลยนะล่านะพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ